อย่างเราชาวโสนี่เขาไม่เรียกสถาบันเขาเรียกพวกกฤวรากหรือซ้ำเรียกพวกจรจัดอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เรียกเป็นพระสถาบันอย่างนี้เป็นต้นอยู่ในสถานะอย่างนั้นมันจึงอยู่ในสังคมนี้ยากมากมันเท่ากับเป็นเรื่องที่คัดเลือกบุคคลที่ใช้ภูมิปัญญาส่วนบุคคลภูมิปัญญาส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยใครมีภูมิฟังได้เข้าใจว่าอ๋ออันนี้คืออันนี้สิ่งนี้คือสัจธรรมสิ่งนี้คือหัวใจของศาสนาพุทธเลยสิ่งนี้คือเนื้อแท้ของศาสนาพุทธคนมีภูมิปัญญาของตนเองรู้เองคนอื่นที่นี่ไม่ได้ไปล่อหลอกไม่ได้ไปหาบริวารไม่ได้ไปประเลาประโลมอะไรใครแสดงธรรมะอย่างซื่อตรงแข็งไม่นิ่มไม่นวลไม่ประเลาะประแหละเลยไม่มีน้ำตาลไม่มีสีสันตรงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเป็นแท่งเป็นก้อนชัดๆคนที่มีปัญญามีดวงตาเห็นของแท้เห็นชัดอ๋อที่นี่คือของแท้คือของจริงคือของไม่มีอะไรหุ้มพอกโดยโอ้โหชัดดีจึงมามันตรงข้ามกันโลกทุกวันนี้เนี่ยมันไปเข้าใจไอ้สิ่งที่หลอกหุ้มพอกโดยโลกโลกียะหุ้มด้วยรูปด้วยรสด้วยกลิ่นด้วยเสียงด้วยโฆษณาประเล้าประโลมหลอกล่อแบบโลกคนก็ไปหลงอย่างนั้นหมดแต่ผู้ที่มาสนใจในที่อาตมาพาทำเนี่ยมันเนื้อกันแก่นเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดเนื้อกันมันไม่มากหรอกแต่มันต้องมีถ้าไม่มีศาสนาก็ไม่เหลือต้นไม้ก็ไม่เหลือเลยต้นไม้ไม่มีแก่นอย่าไปเถียงว่าเอ้ยมีต้นไม้ไม่มีแก่นคือต้นไผ่อะไรอย่างเงี้ยมาเถียงอาตมาเนี่ยอาตมาไม่เถียงด้วยหรอกเป็นสิ่งปลีกย่อยอาตมาแย่งอาตมาต้นไม้ทั่วไปก็ต้องเป็นแก่นพระพุทธเจ้าก็เอามาตรัสว่าทุกวันนี้เนี่ยต้นไม้มันไม่มีสัจจะแก่นนี่คือวิมุตติแก่นคือวิมุตต์แก่นแล้วก็กระพี้นี่คือปัญญาเปลือกนี่คือสมาธิศีลนี่คือสะเก็ดใบผลนะใบผลชะอุ่มคุ้มเขียวสวยดอกผลสวยแดงเหลืองพวกนั้นคือโลกียะคือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเพราะทุกวันนี้เนี่ยศาสนามันมีเต็มใบมีดอกมีผลลาภสกาละสรรเสริญเยินยอเท่านั้นสะเก็ดคือศีลก็ไม่เหลือแล้วเปลือกคือสมาธิก็ไม่มีกับพีคือปัญญาก็ไม่มีแก่นคือวิมุตตินั้นยิ่งไม่มีทางจะเกิดได้เลยศาสนาพุทธวันนี้เป็นอย่างนั้นเต็มไปด้วยดอกใบผลโอ้โหออกดอกออกผลออกใบแข่งกันออกดอกแข่งกันออกใบออกผลออกอะไรจะได้เมาหูอารามเรื่องมันชัดเจนนะชัดเจนมากเลยแต่เป็นไอ้ดอกผลต้นไม้ที่ไร้ต้นไร้รากไร้แก่นจึงเป็นผลไม้ดอกไม้พลาสติกไม่มีชีวะไม่มีพุทธชีวะไม่มีพุทธชีวะเป็นดอกไม้พลาสติก
ใบไม้ต้นไม้พลาสติกจริงๆจริงๆหลอกชาวบ้านชาวเมืองก็อยู่งั้นน่ะเขาหลงว่าเป็นดอกจริงๆใบจริงๆต้นจริงๆนะเพราะงั้นมันคนละโลกคนละเรื่องกันเลยอาตมาเอาแก่นเอาเนื้อเอากระพี้เอาเปลือกเอาอะไรมาให้เพื่อที่จะเกิดต้นจริงจะได้เป็นดอกเป็นใบดอกใบไม่หลงแล้วมันจะงามเองไม่ได้งามแบบโลกีงามแบบเราเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเป็นเรื่องลึกซึ้งยากเอาละคำถามมาว่ามีไหมพระโยสพระโยสเยซูคริสต์เป็นพระโพธิสัตว์ไม่มันคนละสายไม่ได้เป็นเขาก็หลงอยู่ในโลกีนั่นเด่นดังเป็นศาสดาแล้วก็จะตกค่อยๆเสื่อมลงไปหาไปเป็นคนชั้นต่ำแล้วก็หมุนเวียนสตราอยู่อย่างนั้นน่ะคือสูงต่ำต่ำสูงไม่ได้ล้างไม่ได้เลิกพ้นออกจากโลกียะได้มีแต่สูงกับต่ำมีแต่ดีกับชั่วอยู่ไม่มีโลกุตระถึงลดติดยึดดีชั่วลดติดยึดสูงต่ำลดติดยึดสุขทุกข์ตัวสำคัญเสร็จแล้วก็จะเจริญขึ้นมาเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความติดยึดของโลกีหมดเลยซึ่งมันเป็นศาสนาที่ยากจะพูดกับโลกก็เข้าใจเพราะโลกก็เป็นเทวนิยมเท่านั้นมีศาสนาพุทธเท่านั้นจะเป็นโลกุตระมันเป็นนอกนั้นเป็นเทวนิยมเป็นอเทวนิยมหรือไม่มีเทวะดับเทวะกันเลยอเทวะไม่มีเทวะกันได้เลยมีศาสนาพุทธเชื่อตมาก็พยายามขยายความทุกวันนี้ก็ขยายมาถึงคำว่าเทวะแล้วนะเทวะคือสองสภาพต้องตีแตกสองเนี่ยแต่เขาตีไม่แตกแยกไม่ออกเราก็จมอยู่นั่นน่ะอยู่กับสวรรค์นรกอย่างน้อยแยกสวรรค์กับนรกจริงๆมันก็แยกกันไม่ออกภาษาที่ว่า one two in one one in two เนี่ยมันจุ๊ยากมากเลยมันสองในหนึ่งหนึ่งในสองอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคนยังมีเทวะคนก็ยังมีสองแต่เขาก็จะเอาหนึ่งเขาก็พยายามจะกลบนรกจะเอาแต่สวรรค์มันไม่ได้มันไปด้วยกันมามันแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพุทธเจ้าถึงชัดเจนไม่เอามันทั้งสวรรค์ทั้งนรกตีเทวะทิ้งศาสนาพุทธจึงอเทวะไม่มีเทวะเลยศูนย์จึงจบความเป็นเทวะเมื่อรู้แยกเทวะ1 2ออกจึงแยกรูปนามแยกภาวะ1ใน2 2ใน1ของทุกสิ่งทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้ได้หมดเลยนี่ยิ่งใหญ่มากเลยนะผู้ที่ตีแตกแยกแยะเทวะได้จะรู้ทุกอย่างคือภาวะเปรียบเทียบ2 อย่างเสมอและรู้ว่าอะไรดีควรอาศัยอะไรไม่ดีไม่อาศัยไม่สับสนเสร็จแล้วก็ได้แต่ส่วนดีคืออาศัยแล้วจะเข้าใจว่าไอ้สิ่งอาศัยของเหตุและปัจจัยนั่นแหละคือเทวะในโลกเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ในโลกคุณก็ควบคุมเทวะได้เทวะที่เรียกว่าสวรรค์ก็ทำให้เป็นหนึ่งแต่จริงๆแล้วผู้รู้จักเทวะผู้รู้จักหนึ่งในสองทำลายเทวะได้คือศูนย์จึงเป็นศาสนาที่มีนิพพานมีสุญญตาและก็รู้ว่าถ้าเรายังไม่ปรินิพพานเป็นบริโยสารเราสำเร็จแล้วเราอยู่เหนืออันนี้ได้แล้วก็อยู่ไปสิอย่างอาตมานี่อยู่เป็นโพธิสัตว์มาระดับ7จนป่านนี้ก็อยู่เพราะเข้าใจสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้หลอกอาตมาไม่ได้อาตมาไม่เป็นทาสสิ่งเหล่านั้นหรอกนี่ก็พูดกันได้อย่างสบายใจอย่างโอหังลบลู่สิ่งที่เขาคนยังไปตกเป็นทาสอยู่ได้อย่างชัดเจนอย่างนี้แหละ